เดี๋ยววันนี้จะพูดถึง Creative Fabrica นิดหนึ่งนะคะจริงๆมี2ร้านตอนนี้แล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปดูยอดขายกันอันแรกเลยสตัวนี้โอ้ก็น่าจะพักหนึ่งแล้วนะเป็นปีเพราะว่าลง listing ไม่ต่อเนื่องอ่ะอันนี้คือข้อเสียนะถือว่าเป็นข้อเสียเราควรที่ต้องลง listing ต่อเนื่องยอดขายจะโตขึ้นตามจำนวนสินค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะโอกาสหรือเขาเรียก potential ที่จะขายได้อย่างสินค้าอย่างร้านนี้มี46 listing เป็น KDP Interior กับ Coloring Page เป็นงาน original ทั้งหมดเลยนะคะร้านนี้ก็ยอดขายรวมก็เท่านี้775เหรียญคราวนี้สตูสองนี่คือเปิดมาเพื่อตอนแรกตั้งใจจะทดสอบเป็นทำ Tumble Wrap เดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นงานแนวไหนแต่คราวนี้คือพอ AI มันออกมาก็เลยเอาตัวนี้มาทดสอบด้วยเป็นพวก PNG Clip Art ที่ใช้ AI สร้างขึ้นมานะคะแล้วก็คือเอามาตัด Background ขาวออกให้มันเหลือเป็น PNG อะเป็น Transparent เพราะฉะนั้นร้านนี้นี่คือค่อยๆโตนะมี37 Listing งานถือว่าค่อนข้างจะบอกว่าขายดีไหมคือร้านนี้เปิดได้พักหนึ่งค่ะพักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลงงานมาเรื่อยๆ37 listing ก็ถือว่าขายดีอยู่นะว่าไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเอาหลังบ้านของร้านที่2ตัวนี้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้เห็นชื่อร้านนะคะเพราะว่า copy idea นี่มันแป๊บเดียวอะทำง่ายแต่เดี๋ยวให้ดูอันแรกก่อน อันแรกที่เราจะให้ดูเลยก็คือที่บอกว่าร้านที่หนึ่งใช่ไหม KDP Interior ขายแนวไหนอ่ะไปดูกันนึกไม่ออกเซิร์ชเลย KDP Interior มันคือไส้ในของหนังสือสำหรับร้านพวก low content book อะด้วยส่วนตัวทำ KDP มาก่อนมันก็จะมีพวกรีซอร์สพวกนี้เยอะก็เลยเอามาลองทำตลาดเล่นๆด้วยการอัพโหลดไปสรุปขายได้แฮะนะคะแล้วขายถือว่าขายจะบอกว่าขายดีไหมก็ประมาณหนึ่งนะใช้ PowerPoint ทำก็ได้หรือแบบถ้าแบบไม่มีทัวร์ PowerPoint ง่ายสุดนะตัวนี้เริ่มจาก PowerPoint แต่ว่าอาจจะต้องไปเจาะนิชหน่อยว่าอันไหนขายได้นะคะทำเป็นไส้ในที่พร้อมอัปโหลดนะคะสำหรับพวกโลคอนเทนต์บุ๊กทั้งหลายก็หรือถ้าแบบถ้าพบว่า KDP PowerPoint ทำยากใช้อันนี้ทำก็ได้ InDesign หรือ InDesign ค่ะส่วนตัวใช้ InDesign ค่อนข้างเยอะ